ทีนเอ็นบันเทิงวันนี้ค่ะเราพาไปดูความเคลื่อนไหวของเวทีการประกวดสาวงาม Miss Universe Thailand 2021กันนะคะวันนี้เนี่ยได้ผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือคณะกรรมการแต่ละท่านเลือกสาวงามกันแบบเข้มข้นเลยค่ะที่สุดแล้วผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย63คนด้วยกันนะคะติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในทีนเอ็นบันเทิงค่ะวันนี้การประกวด Miss Universe Thailand 2021ได้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ63คนสุดท้ายอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่เหล่าคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆได้คัดเลือกภาพเคลื่อนไหวของสาวงามผู้สมัครเข้ามาประกวดในปีนี้ถึง214คนแต่ละคนคะแนนสูสีฉายแววเป็นสาวงามตามแนวคิด Power of Passion หรือสตรีผู้ทรงพลังสู่เส้นทางแห่งชัยชนะจนในที่สุดคณะกรรมการต้องตัดใจคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ63คนจากเดิมที่ตั้งใจจะคัดเลือกเพียง60คนขณะที่บรรยากาศการแจ้งให้สาวงามทราบว่าผ่านเข้ารอบในปีนี้ก็คึกคักทางปุ้ยปิยาพรผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดและพรฟ้าปูนิการุ่นพี่และรองอันดับ2จากเวที Miss Universe Thailand 2020วิดีโอคอลแจ้งข่าวกับสาวๆแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนกำลังสระผมบางคนกำลังทำการเกษตรหลังจากนี้ทั้ง63สาวงามต้องมาประชันกันในรอบสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับกรรมการในวันที่1ตุลาคมเพื่อคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายสามารถติดตามภาพของสาวงามผู้ผ่านเข้ารอบได้ทางแอปพลิเคชัน True ID ซึ่งให้แฟนนางงามได้ติดตามชมภาพสุดพิเศษตลอดการแข่งขันโดยจะมีการเผยแพร่ทุกกิจกรรมเสมือนอยู่ในกองประกวดผ่านทางช่อง True ID และออนไลน์สตรีมมิ่งโดย True 5G และยังได้ร่วมลุ้นผ่านระบบโหวตมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอยากให้ใครไปจักรวาลมากที่สุดขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนเอ็นนิวส์ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมของทีนเอ็นช่อง16นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอสำคัญที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ